บริษัทเคเบิลทีวีจันทบุรีจำกัดหรือ CTV จัดรายการสภากาแฟพูดคุยกับนายเกรียงเดชเข็มทองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมกับหน่วยงานภาคเอกชนเข้าร่วมสนทนาในรายการเพื่อรับฟังปัญหาและร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดจันทบุรีค่ะเช้าวันนี้ที่ห้องสตูดิโอบริษัทเคเบิลทีวีจันทบุรีจำกัดหรือ CTV ได้จัดรายการสภากาแฟโดยได้เชิญบุคคลสำคัญในจังหวัดจันทบุรีเข้าร่วมสนทนาในรายการโดยมีผู้เข้าร่วมรายการซึ่งประกอบด้วยนายนันทชัยโรจน์วรรณสินประธานหอการค้าจังหวัดจันทบุรีนายทิติเอกบุญยืนนายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรีนายอนุชาเทียนชัยนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจันทบุรีและนายเกรียงเดชเข็มทองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีคนล่าสุดที่เข้าร่วมพูดคุยสนทนาในรายการสภากาแฟเริ่มต้นรายงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีซึ่งมีเชื้อสายของคนจันทบุรีและที่ได้ดำรงตำแหน่งต่างๆภายในจังหวัดจันทบุรีมาอย่างยาวนานมีความเข้าใจในพื้นที่เป็นอย่างดีและมีนโยบายแนวทางการบริหารโดยจะมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นและมีแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกับภาคเอกชนเพื่อที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดไปพร้อมๆกันทางเส้นทางการคมนาคมในแหล่งท่องเที่ยวการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนการส่งเสริมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับภายในจังหวัดโดยมีภารกิจเร่งด่วนจะร่วมวางแผนการต้อนรับนักท่องเที่ยวในเทศกาลปิดป่าเปิดเขานมัสการรอยพระพุทธบาททวงเนื่องจากในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนร่วมเข้าไปกราบไหว้สักการะกว่า1ล้านคนคิดเป็นเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า200-300ล้านบาทและส่วนปัญหาผลผลิตราคาตกต่ำได้เตรียมเรียกประชุมภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการแปรรูปและส่งเสริมการกระจายสินค้าที่รวดเร็วลดปัญหาราคาตกต่ำและจะร่วมระดมความคิดจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อยื่นเสนอโครงการสำคัญแก่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีในการสัญจรมายังจังหวัดจันทบุรีปลายปีนี้ค่ะวันนั้นก็เรียนว่างานปัญหามากแต่สิ่งที่เราจะทำคือเพิ่มรายได้ก่อนสองการดูแลพี่น้องประชาชนเรื่องเด็กลูกหลานท่านเนี่ยผมเน้นเลยผมอาจจะโบราณนะแต่ผมอยากให้จะดูแลเขาเรียนหนังสือให้จบทุกคนมีงานทำทุกคนนะครับแล้วก็ยังคงสร้างพื้นฐานถนนหนทางเนี่ยมันช้ำหมดแล้วอยากขึ้นแผนที่เลยแต่อำเภอแต่ละเทศบาลแล้วมาสู่แผนที่จังหวัดอันไหนที่พอทำลาดยางได้ก็ทำคอนกรีตได้ก็ทำถ้ามันคนน้อยๆก็อาจจะเป็นหินคลุกเปิดบทอัดให้ดีก็แหล่งเงินเราก็จังหวัดก็มีไม่มากนะครับแต่ก็พยายามจะดิ้นรนจากที่อื่นมาจะพยายามผลักดันนะครับเพราะสิ่งที่จะทำต่อไปเนี่ยการดูลูกหลานท่านก็ดีเนี่ยการสร้างอะไรต่างๆเนี่ยเป็นความเจตนาดีของพวกเราที่จะทำให้ท่านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญคือความร่วมมือครับก็ต้องแบ่งปันกันน้ำในเวลามาทำประปามันก็จะต้องรบกวนน้ำสวนบ้างก็ต้องมีการระบบทำคิวทำเวียนกันนะครับเพราะหลายๆอย่างเนี่ยผลประโยชน์มันอาจจะขัดกันแต่เราต้องประสานประโยชน์กันนะครับเพื่อจะให้ภาพรวมของคนจันทร์เนี่ยนะครับไปได้ดีแม้แต่การนมัสการพระบาทหลวงคราวนี้เนี่ยคนก็จะหลั่งไหลกันมามากมายนะครับเราจัดอะไรให้ดีแล้วเนี่ยตกลงกันได้ก็จะเข้ามาอย่างสบายใจเพราะนั้นผมคิดว่าความสำเร็จเนี่ยไม่ใช่ผมคนเดียวผมเป็นเพียงเชิญชวนอยู่กับพี่น้องประชาชนอยู่กับผู้นำชุมชนอยู่กับภาคเอกชนเป็นสำคัญครับ